สวัสดีค่ะรำพะอ้อมสักอบรีดนะคะวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำวิธีการซักผ้าดำหรือว่าผ้าโทนสีเข้มอย่างเช่นสีกรมหรือว่าสีน้ำเงินเข้มเป็นต้นนะคะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของผ้าดำหรือว่าผ้าสีเข้มนะคะหลังจากซักแห้งแล้วนะคะก็จะมักทิ้งคราบขาวไว้แบบนี้นะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการละลายผงซักฟอกไม่ดีหรือขั้นตอนล้างผงซักฟอกออกไม่หมดนะคะวันนี้ทางร้านก็มีวิธีมานำเสนอนะคะโดยปกติแล้วทางร้านจะใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำในการซักผ้าโทนสีเข้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซักกันเลยค่ะสำหรับน้ำที่ใช้ซักนะคะตัวนี้จะเป็นปริมาณน้ำที่ใช้ในการซักสำหรับซักเสื้อ1ตัวนะคะก็ใช้น้ำไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอประมาณท่วมเสื้อก็พอนะคะหลังจากนั้นให้เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นี้ก็พอนะคะหลังจากนั้นก็ละลายผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้เข้ากับน้ำนะคะตีให้เกิดฟองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นำเสื้อลงไปแช่ทิ้งไว้สักพักนะคะสำหรับการซักด้วยเครื่องแมนนวลหรือว่าแบบ2ถังนะคะน้ำซักและน้ำที่ใช้ในช่วงการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ให้ใช้ในปริมาณเท่ากันนะคะแต่ให้เพิ่มน้ำในขั้นตอนการล้างนะคะเพราะว่าขั้นตอนการล้างนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนที่ล้างคราบสกปรกและคราบฝุ่นออกนะคะหลังจากแช่ไปสักพักแล้วนะคะก็ให้คุณผู้ชมทำการซักตามขั้นตอนปกติเลยนะคะสำหรับข้อดีของผ้าดำนะคะก็คือจะไม่ทิ้งคราบสกปรกให้เห็นนะคะวิธีการทำความสะอาดจึงค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยนะคะแค่ขยี้หรือว่าซักให้คราบเหงื่อหรือว่ากลิ่นออกแค่นั้นก็พอนะคะเมื่อซักเสร็จแล้วนะคะก็ให้บิดเอาน้ำออกนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างนะคะซึ่งจะใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะคะเพราะว่าจะต้องล้างคราบสกปรกนะคะขั้นตอนการล้างนี้นะคะให้คุณผู้ชมขยี้จนฟองออกหมดนะคะเมื่อล้างฟองออกหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะน้ำที่เหลือจากการล้างผ้านี้นะคะก็ยังจะสะอาดอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ก็ให้ใช้เท่ากับตอนซักนะคะสำหรับขั้นตอนการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนี้นะคะก็คือให้ละลายน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำก่อนนะคะห้ามให้น้ำยาปรับผ้านุ่มสัมผัสกับผ้าโดยตรงนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดคราบขาวหรือว่ารอยด่างได้นะคะละลายให้ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเนื้อเดียวกับน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้นำผ้าลงไปแช่ทิ้งไว้10นาทีนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะก็ให้คุณผู้ชมบิดผ
ผ้าหรือว่าจะนำไปปั่นแห้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นำไปตากนะคะสำหรับวิธีการซักผ้าดำก็จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ